ยังไม่ทันวิ่งเลยครับตกชิบหายเลยเหนื่อยชิบหายไม่มีจะพูดไม่ได้อู้นะครับเลือดออกแล้วครับนี่คือวิธีแก้รองเท้ากัดก็ตีนสาวแล้วครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมิสุต้าก่อนขอบคุณมิสุต้าก่อนขอบคุณมิสุต้าเล่นจิตแซแลนครับงานนี้เป็นไงบ้างครับมิสุต้าใจดีขนาดนี้ใจดีครับนี่ครับนี่เขาให้เสื้อในทีมมิสุต้าทุกคนมาวิ่งครับนี่ครับอ๋อโอเคผมก็มีนะเป็นไงวันนี้คาดหวังเวลาไหมครับหลังจากที่ไปจบไม่คาดหวังครับไม่ค่อยได้ซ้อมเลยครับก็สัก5 ชั่วโมงเราทวนรองเท้ากันครับเรามาวิ่งทวนรองเท้านี่ครับอ๋อเราได้สายโชว์ใช่ไหมครับอ๋อโอเคสวัสดีครับครับผมอันนี้ตัวไหนครับพี่ก็ชื่อตูนเนี่ยแหละครับตูนนนทเดชเนี่ยแหละครับผู้นำในชาเลนจ์ของเราใช่ไหมครับเนี่ยไม่ครับต้องยกให้จานตั้มผมกะว่า6 ชั่วโมงครึ่งต้องอยู่ในกำมือผมโอเควันนี้หวังไปเท่าไหร่ครับพี่วันนี้จบเท่าไหร่4ไหมพี่ไม่สับสี่สับห้าไหมสับห้าไม่นะวิ่งแบบเอาแค่จบเท่าโอเควันนี้ค่ะวันนี้มิสุต้าอยู่ด้านหน้าของหน้างานเลยนะคะกับเวลามาราธอนนะคะเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเยอะแยะมากมายเลยครับผมรู้จักมิสุต้าในเรื่องอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าครับพี่ใช่ค่ะใช่อะไรบ้างเครื่องครัวอะไรพวกนี้ครับเขาปิ้งบาร์บีคิวอะไรเงี้ยรู้จักเครื่องครัวแล้วนะคะเราก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยก็ถือได้ว่านะคะวันนี้เนี่ยนักวิ่งทุกคนนะคะขอให้นะคะวันนี้ฟิตเฟิร์มสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีชัยกลับบ้านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในการวิ่งในวันนี้นะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอคนหนึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงปีที่2สบายดีปี2แล้วเหรอปีที่2ปีแรกเป็นปีแล้วเป็นไงบ้างพี่ไนท์รันปีแล้วโอ้โหยังเหนื่อยโอ้จบไป4 ชั่วโมง 504 ชั่วโมง 50งั้นไปก่อนนะครับพี่ผมไปละไม่ได้เหนื่อยมากปีแล้วแบบเหนื่อยแบบสุดๆเกือบจะขึ้นจากคิวตอนกิโล35โอ้โห35ก็วนจะเข้าในเมืองแล้วดิใช่ใช่ใช่ปีนี้หวังเวลาเท่าไหร่ครับพี่ดีกว่าปีที่แล้วพอแล้วครับตอนนี้6 โมง 20 นาทีทุกคนตกนับที่นานไปนะบวกบวกอยู่ที่โรงแรมไม่ได้ออกมาบวกก็คือเป็นฝนก็แล้วกันนะครับมีความสุขจังเลยทำไมมีความสุขจังครับยังไม่ทันวิ่งเลยเขาตกชิบหายเลยชิบหายนี่ไม่ได้คิดนะครับแม่งหนาวเฮ้ยหนาวเหรอโอ้โหกีฬาทุกท่านขอไปพี่นะมีความสามารถสามขยับครับสามขยับครับไปทำไมเหงื่อออกขนาดนี้ล่ะครับเหงื่อออกแล้วเนี่ยโง่มากเหงื่อออกแล้วเหงาปีแล้วบอกว่าบุรีรัมย์อากาศร้อนไป
ที่ซ้อมมาก็เลิกกันแหละที่ซ้อมมาเลิกกันเพิ่งแค่200เปียกมากเลยอ่ะเปียกแบบเปียกมากมากหนาวด้วยโคตรหนาวเลยเปียกแล้วหนาวอ่ะเข้าใจใช่ไหมหมวกก็ไม่เอามาเขาคาดการณ์กันว่ารอบเนี้ยจะร้อนนี่คือร้อนใช่ไหมมาดูเราไปโดนแล้วครับเดี๋ยวเรากินน้ำตอน4เราไม่กิน2ไม่ได้อยู่น้ำนะปวดฉี่มากเลยมันหนาวอ่ะเดี๋ยวเราจะถึงยูเทิร์นกิโลที่3ในสนามช้างนะครับจะเป็นตัวยูเทิร์นเราผ่านมา25นาทีแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกรองเท้าเนี่ยเปียกไปหมดแล้วอยากกลับไปรถแล้วเปลี่ยนรองเท้ามากเลยไม่มีอะไรจะพูดตอนนี้เปียกมากไม่หัวเลยจนถึงเท้าอ่ะแล้วตกนั้นเงี้ยตกทั้งคืนอะไรเงี้ยวะนี่แม่งเพิ่งจะ4โลเลยยังไม่หยุดเลยครบ4โลแล้วเดี๋ยวเต้นน้ำหน่อยเอาหยุด4โลทุก4นะดูมึงยังดูมึงเดี๋ยวอุลตร้าแมนด้วยไปดูสภาพรองเท้าตอนนี้เนี่ยพอรองเท้าวิ่งได้ไหมวะโอ๊ยเปียกเรากำลังออกจากสนามช้างแล้วช้างอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้5โลแล้วครับคุมโซนแบบนี้ไปเรื่อยๆเราเตรียมจากกันทามา4นาที4นาทีนะดีเดี๋ยวเหลือซ้ายเราต้องกำลังลงรูปไปกำลังใจกับนักวิ่งทุกคนกับสีดาด้วยไปดูวิ่งบล็อกหนึ่งอะครับบล็อกแรกเนี่ยเขาก็ยูเทิร์นกลับมาละเราเพิ่งจะออกจากสนามช้างเองเดี๋ยวเราเคาะเพสแบบ7.5ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบรรยากาศงานนะครับมีไฟประดับอยู่ตลอดทั้งเส้นทางเลยแล้วก็แต่ละจุดอ่ะเขาจะมีแบบอะไรรถแห่ปะผ่านจุดเทิร์นแรกแล้วครับอันนี้ประมาณจะเข้าสู่ที่7แล้ว4แยกพัชรบพิตรตอนนี้ถุงเท้าเนี่ยเปียกหมดแล้วเราเจอเพชเชอร์ 5.45 ละตามเขาไปดีไหม
เท่าไหร่ครับพี่5 ชั่วโมง 45 ครับผมโอเคเป็นแฝดครับสู้ๆครับไปด้วยนะไปด้วยนะผ่านมา4 ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่8 กิโลเหลือมัน7 ครึ่งฝนน่ะหยุดตกละลงเม็ดหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทั้งตัวผมตอนเนี้ยมันเปียกไงแล้วมันก็แบบแฉะ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 ประสบการณ์ใหม่เลยไปกันต่อใกล้จะเข้ากิโลเมตรที่10แล้วครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ไปที่อ่างเก็บน้ำที่จริงอะมันชื่อห้วยจระเข้มากไม่ได้ห้วยกับจระเข้น้อยกว่านี้แย่เลยไปเดี๋ยวเราจะไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มานะครับเวลาวิ่งไปสักพักอะไอจุดกองเชียร์มันก็จะทำให้เราแบบมีกำลังใจนะแต่ร่างกายไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย10-20 โลมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไงเดี๋ยวพอเข้าแบบลด30อะน่าจะหมดแล้วล่ะสิบเอ็ดโลแล้วเรายังคุมเพชรอยู่ที่เท่าเดิมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆผ่อนสปีดลงมาหน่อยไม่งั้นเนี่ยหลังจากหาไปแย่แน่เลยแต่ละจุดทีนึงก็หายเนี่ยทีนึงสนุกเลยพี่บีเขาลืมหรือเปล่าว่าฝนตกอยู่แล้วตอนเนี้ยฝนตกอยู่เดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนี้แล้วเราไปตรงนู้นเห็นปะตรงขึ้นอ่างเก็บน้ำนะครับที่มีไฟอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกัน9 กิโลเมตรที่ 12นะครับฝนยุดตกแล้วอ่ะความร้อนเริ่มมาแล้วอ่ะนี่อะไรแอดโฟ13 โลกว่าละไปเร็วเรียบร้อยครับผมถอดถุงเท้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องทิ้งละไม่ไหวอ่ะมันพอมันเปียกอ่ะแล้วมันก็ไหลไปข้างหน้าตลอดเวลาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกัดผมไหมตอนนี้กิโลที่15เอาไงดีเอายังไงกับถุงเท้าไนกี้ดีถอดมาแล้วคนต้องทิ้งแหละไม่ถือไปหรอกเรามาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากโครงการชลประทานอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเห็นไหมถ้ามาตอนวันเนี่ยมันมีหุ่นนกกระเรียนป่ะใช่นกกระเรียนป่ะไม่รู้อะ
สวยๆเลยสวยๆเลยเรามาถึงทางที่จะยูเทิร์นแล้วคนนี้เข้าตรงอ่างเก็บน้ำตรงนี้สว่างมากเลยครับเห็นที่พื้นไหมไม่ได้อู้นะให้ดูที่พื้นเห็นไหมไม่ได้อู้นะครับเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมข้างหน้าก็มีอีกนกกระเรียนใช่ไหมหรือนกอะไรตรงคือนกอะไรอะครับหัวแดงเป็นไงเป็นไงที่หยุดเดินถ่ายเนี่ยไม่ให้เหนื่อยนะอยากให้ได้เห็นรูปอยากให้ได้เห็นวิดีโอกันตกลงคือนกอะไรอ่ะนกอะไรผมไม่รู้อ่ะนกกระเรียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครรู้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับสู้นะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับหลังจากถอดผมถอดถุงเท้าออกเนาะตอนกิโลที่16อ่ะผ่านมา3โลเองอาการหนอดแล้วครับนิ้วโป้งข้างซ้ายผมอ่ะเนี่ยข้างเนี้ยข้างซ้ายอ่ะน่าจะเลื่อนแล้วล่ะแต่แปลกนะข้างขวาผมไม่เป็นแต่ข้างซ้ายเดี๋ยวเจอจุดพยาบาลเดี๋ยวขอปลาสเตอร์เขาติดแผลติดนิ้วหน่อยเจ็บทนไปก่อนผ่านระยะฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วครับ21โลตอนนี้อาการนิ้วโป้งผมไม่ค่อยดีละข้างซ้ายเนี่ยเลือดออกอะเลือดออกแล้วครับเมื่อกี้ไปขอปลาสเตอร์จากที่พยาบาลมาอะเอาไงอีกครึ่งนึงเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะเวลาวิ่งแล้วมันสีรองเท้ามันเจ็บอ่ะแต่เจ็บข้างซ้ายอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าแผลเลือดที่นิ้วโป้งผมเนี่ยจะไปถึงไหนจะไปได้ไกลขนาดไหนตอนนี้เจ็บมากเลยโอ้ยเรามาถึงปากทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นทางเข้ามาเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทางนี้ตอนนี้กิโลที่23นะครับเราถึงจุดกลับตัวละเดี๋ยวไปแปดเทสที่ส้นเท้าก่อนตั้งแต่ผมถอดรองเท้ามาเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยอยากจะบอกว่าตอนนี้อาการเท้าไม่ไหวละแสบทุกจังหวะเลยเพิ่ง25กิโลเองเหลืออีกนิดเดียวเองนะอดทนหน่อยWe'll be right back.
และแล้วในที่สุดก็ตีนเปล่าแล้วครับโอ้เท้าเปล่าเท้าเปล่าโทษโทษโทษไม่ไหวละนี่คือวิธีแก้รองเท้ากัดช่วงนี้เพื่อนนะอย่างน้อยก็ดีกว่ารองเท้ากัดนะดูโอเคไหมโอเคไหมมีใครฟังทางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเหยียบเศษแก้วก็พอตอนนี้เราให้พี่เจ้าหน้าที่นะครับขี่มอไซค์มาส่งนะครับรอบนี้ดีเรียบร้อยนะครับรองเท้ากัดกิโลที่22อ่ะผ่านฮาร์ปไปแล้วขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเกมเรียบร้อยก็ผมวิ่งไปอยู่ประมาณ20เข้ากิโลเมตรที่27นะครับก็เป็นเสียดายไหมก็เสียดายนะครับแต่ว่าเจ็บอ่ะก็เดี๋ยวกลับโรงแรมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ DNF DNF do not finish นะครับในกิโลเมตรที่27นะครับรองเท้ากัดนั่นเองไม่พร้อมนั่นหลายอย่างโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะครับฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ